เหตุการณ์นอกตัวเช่นคนฮ่องกงทำร้ายกันเองเพราะคิดเห็นไม่เหมือนกันเรื่องราวเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเราเองเรื่องพวกนี้มันจะก่อให้เกิดความไม่สบายสะสมในกายเราใช่ไหมตอบในใจครับสะสมเดี๋ยวนะเข้าตาสู่ใจสะสมในสมองครับสมองเป็นตัวบันทึกนะบันทึกที่สมองนะครับจำแพทเทิร์นก่อนครับจำภาษาแพทเทิร์นก่อนนะครับแพทเทิร์นแปลว่าหลักมันแหละครับนะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กนะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กแพทเทิร์นเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊กกายเนี่ยยังมีคำว่าเข้ากายเนี่ยยังมีคำว่า นอกกับในด้วยนะจ๊ะ เข้าผิวกายภายนอกเข้าผิวกายภายในไอ้เจ้าเข้าผิวกายภายในเนี่ยมาถึงนาทีนี้ลุงออกขอสงวนสิทธิ์ยังไม่เล่าให้ฟังเพราะเกรงว่าลุงออกจะไม่มีที่อยู่เอาไว้ให้อายุถึง100 ขวบก่อนจึงจะเล่าให้ฟังทุกมิติไม่ว่าจะเป็นกายภายนอกและเป็นกายภายในโอ้โหพูดเงี้ยหมายความว่าไงลุงไม่รู้ไม่รู้เป็นปริศนาไว้ก่อนก็แล้วกันความลับยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าวัยวุฒิของผู้คนนั้นยังไม่ทันจะรับรู้กับเสียงเหล่านี้ใช่เนาะให้เด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37ตอนนี้อายุประมาณ25 ปีเหลืออีก25 ปีเป็น50เออเงี้ยรุ่นเรามันจะเริ่มรู้ไปถ้าเวลาพูดเรื่องจริงทุกมิติของความเป็นธรรมชาติมนุษย์ก็จะรับรู้ได้อย่างลงตัวไม่มีอคติใดๆกับลุงออกระยะนี้มีผู้คนมีอคติกับลุงออกอยู่เพราะฉะนั้นขอกักไว้ก่อนไม่ต้องเกรงกลัวลุงออกจะเล่าให้ฟังหมดแหละเรื่องราวคำว่าธรรมดาและธรรมชาตินะครับจะบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือกฎการเปลี่ยนแปลงหรือธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมอันเดียวกันทั้งนั้นแหละครับที่ว่านี้ค่อยๆทยอยฟังทีละน้อยสองน้อยกันไปนะครับค่อยๆเก็บให้นึกซะว่าน้ำหยดลงเห็นเฮ้ยไม่ใช่สิต้องน้ำหยดลงตุ่มใช่เนาะต้องเป็นน้ำหยดลงตุ่มแล้วมันเต็มมันเองถ้าหากว่าน้ำซอสายทีเนี้ยโอ้น้ำซอสายเนี่ยหมดนะพี่นะหรือน้ำหยดลงหินก็กร่อนเหมือนกันนะน้ำซอสายล่ะทรายก็กร่นนะฮะทั้งกร่นทั้งกร่อนนะฮะทรายเนี่ยเคยเห็นน้ำซอสทรายไหมครับจะไปยากกับไรกับเทเอาทรายมากองไว้กับน้ำสาบน้ำสาดเข้าไปสิครับก็จะรู้ว่าทรายมันเป็นยังไงโอเคนะเอาล่ะต่อมานะคุณนสังซิโมใช่เนาะเออคงใช่ภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่ลุงออกก็จนหน่อยนะจนแต้มเหมือนกันนะฟังใหม่รอบนึงครับผมเหตุการณ์นอกตัวเช่นคนฮ่องกงทำร้ายกันเองเพราะคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่เพียงแต่คนฮ่องกงหรอกครับในตลาดสดตลาดแห้งบ้านเราก็มีข้างถนนทางก็มีข้างรั้วท่านก็มีหรือแม้แต่ตัวท่านกับใครก็ได้หนึ่งประเด็นปัญหา
แต่มีความเห็นไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องคนฮ่องกงหรอกนะครับและหรือมีกันอยู่ทุกที่ของสองสิ่งเนี่ยนะจำไว้เลยครับมันเป็นเหตุของมันของสองสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นลักษณะเหรียญสองด้านมันจะเห็นต่างกันไอ้ความเห็นต่างตรงนี้นะฮะสำหรับคนที่มีภาวะทางใจใจเป็นคำว่าใจประชาธิปไตยได้ไหมครับไม่อยากจะพูดหรอกครับคำนี้เพราะว่าใจเป็นกลางดีกว่านะบุคคลที่มีใจเป็นกลางเท่านั้นจึงจะเข้าใจเรื่องของสองสิ่งได้อย่างลงตัวหรือสมดุล นะครับต้องเป็นคนที่มีใจเป็นกลางโอเคนะจึงจะเห็นของสองสิ่งไม่มีอคติแปลว่าไปด้วยกันได้โอเคนะใจเป็นกลางนะครับไม่ใช่ใจเป็นกลางใจเป็นธรรมได้ไหมใจเป็นธรรมใจเป็นกลางถ้าให้ผมเลือกนะของสองสิ่งนะก็ต้องบอกว่าใจเป็นกลางครับแต่ถ้าใจเป็นธรรมล่ะทีเนี้ยใจเป็นธรรมเนี่ยใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นบุคคลที่มีใจเป็นธรรมมันจะมีการอ้างอิงอยู่3เรื่องเช่นใครก็ตามที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีใจเป็นธรรมจะทำอะไรก็ได้อะไรก็ตามจะต้อง1ถูกต้อง2เป็นธรรม3เสมอภาคเนี่ยมนุษย์ซึ่งมีใจเป็นธรรมถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมทำอะไรก็ได้เช่นแบ่งปลา1ตัวให้คน3คนแบ่งอย่างไรจะให้ถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคแบบ 100% ไหนมาคนที่มีใจเป็นธรรมหรือนี่แค่ใจเป็นธรรมนะยังไม่ถึงขั้นมีปัญญาเลิศประเสริฐสแมนตันนะครับแค่ใจเป็นธรรมนั่นเองนะครับเป็นยังไงจะให้ปลา1ตัวให้กับคน3คนถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคแบบ 100% ดูสิใครจะคิดแบ่งไงโดยปกติแล้ววิธีทำเนาะแบ่งปลา1ตัวให้คน3คนก็ใช้อีโต้สิเนาะสับตึ้งตึ้งสองชึกได้มา3ชิ้นถามว่าใครเลือกหัวใครว่าใครเลือกหางใครเลือกกลางเห็นไหมแค่นี้มันก็ดูเหมือนว่าไม่เป็นธรรมนะมั้งถ้าเอาความยาวมันเป็นธรรมนะถ้าเอาน้ำหนักไม่เป็นธรรมนะครับถ้าเอาเนื้อยิ่งไม่เป็นธรรมหนักมันถูกต้องจริงแต่ไม่เป็นธรรมทำไงจะให้เกิดความเป็นธรรมพอที่จะไปด้วยกันได้ไม่มีอคติเมื่อกลับมาถึงว่าบุญใครมากบุญใครน้อยใครทำบุญมาดีทำบุญมาดีนะทำดีหนีชั่วมาตลอดเหมือนกับไปจับก็คือจับฉลากนั่นเองครับพอเวลาจับฉลากไอ้ผมเป็นลูกผู้ชายเนาะอก3ศอกครึ่งในเวลาเกณฑ์ทหารมันใหญ่เกินไป3ศอกครึ่งเขาก็เลยไม่เอาเลยตกเป็นกองเกินไอ้คนที่6 3ศอกธรรมดาต้องจับใบดำใบแดงเนี่ยคนไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นทหารก็อธิษฐานทำดีมากกว่าทำชั่วอย่าให้ฉันจับถูกใบแดงนะหรือฉันขอเป็นใบดำนะเขาก็ทำกุศลมาดีเขาก็ได้ใบดำหรือว่าไม่เป็นทหารตามเจตนาของเขากรณีถือว่าบุญก็ได้ใช่ป่ะในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าคนที่มีคุณธรรมจะนึกอะไรต่างนาทำอะไรก็ตามก็มักจะผ่านพ้นเสมอมีคุณธรรมนะครับกลับมาถึงปลา1ตัว
แบ่งเป็นคน3คนทีนี้เหมือนกันอิโต้สับตึกๆได้3ชิ้นถูกต้อง3ชิ้นเป็นธรรมจับฉลากก็ได้ไม่สั้นไม่ยาวก็พอไหวไปวัดได้ไปวัดยามเช้าสายบ่ายเย็นเป็นเพื่อนต่อไปได้เป็นเพื่อนกันได้นะคนไหนที่มีบุญมากก็เอาส่วนกลางของตัวปลารู้จักตัวปลาไหมรูปร่างมันเนี่ยตัดปุ๊บให้ตรงกลางมันก็มีเนื้อเยอะเนาะแถมมีพุงด้วยแล้วมีไข่ต่างหากว่าลุงออกสวยนะครับกินอะไรกินพุงปลาไข่ด้วยยิ่งแจ๋วว่ากันก็เลยว่ากินไข่ปลาเนี่ยกินแบบศูนย์พันให้รวยกินทีเนี่ยหมดเป็นหมื่นตัวนะไข่ปลานะครับกินแบบศูนย์พันนะครับ